มีคนหนึ่งพี่น้องทำชั่วมาเกือบตลอดชีวิตไม่มีความรู้จักเกี่ยวกับอิสลามเลยทั้งหมดไม่รู้เรื่องไม่เอาอะไรสักอย่างพี่น้องวันนั้นฟังคลิปมูฮัมหมัดคลิปสั้นนั้นน้ำตามาไหลโดยไม่ตั้งใจน้ำตามาไหลออกมาแล้วเขาบอกกับผมพี่น้องอยากจะกอดผมสักครั้งผมบอกอินชาอัลลอฮ์บังแล้วเจอกันไปเจอตัวจริงพี่น้องถ้าคลิปนี้ออกไปบังคงฟังอยู่นครศรีธรรมราชเข้ามากอดผมอาจารย์ผมตะก่อนรู้จักเมทาริการ้านน้ำชาผมมีแก้วน้ำแดงตั้งบูชาเหมือนกุมารทองวันนี้ถึงจุดที่ผมฟังคลิปนั้นผมทิ้งหมดทุกอย่างอาจารย์แค่นั้นยังไม่สากับผมพี่น้องไอ้บังมันพูดประโยคที่ทำให้โลกสะเทือนได้ไอ้บังไม่ได้จบด็อกเตอร์ไอ้บังอ่านฟาติฮะห์ไม่รู้ถูกตาจวิตไหมไอ้บังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอิสลามมันพูดคำเดียวไอ้บังอาจารย์ถ้าผมได้รับอนุญาตให้เข้าสวรรค์ถ้าผมไม่เห็นท่านผมจะไม่เข้าถ้าผมไม่เห็นอาจารย์มาที่สวรรค์ผมจะยังไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องกับคนคนนี้มันกระตุกหัวใจผมอะพี่น้องผมถึงบอกคำพูดไม่ต้องเพราะไม่ต้องครับไม่ต้องขาออกจากหัวใจยังไงก็ซึ้งออกจากหัวใจยังไงก็เข้าใจไอ้บางพูดอย่างนั้นผมเลยบอกว่าอัลฮัมนะอย่าหยุดทำสื่ออิสลามถึงแม้จะเหลือกล้องตัวเดียวก็อย่าหยุดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรต่อตะลาครับที่วันนี้นะครับได้พาพวกเราทุกคนมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็บรรยากาศที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นเรื่องราวเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตคนๆนึงครับเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตมีเรื่องราวมากมายนะครับให้เราได้ย้อนกลับไปทบทวนดูนะครับชีวิตของพี่ชายคนนึงนะครับที่เรียกว่าผมเองนะครับเคยรู้จักท่านประสบกับท่านมาใน3ช่วงจังหวะชีวิตนะครับชีวิตในช่วงตอนวัยเด็กนะครับแล้วก็ตอนวัยรุ่นนะครับแล้วก็ตอนวัยปลายทั้ง3ช่วงเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันมากเลยครับแต่วันนี้นะครับผมขอเอาช่วงชีวิตเวลาของในการที่ดีที่สุดของเวลาของพี่ชายท่านนี้นะครับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้ติดตามเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสยูเทิร์นนะครับหรือกลับตัวนะครับหรือเข้ามาสู่ในเส้นทางได้อย่างไรมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมพาท่านพี่น้องไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ครับแนะนำตัวเองหน่อยครับบังอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับบังชื่อตอเล็บครับครับผมบังตอเล็บนะครับบังตอเล็บบ้านเดิมอยู่จังหวัดนครนะครับเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับครับเห็นแต่เล็กเห็นแต่เล็กเห็นแต่เล็กนะครับวันนี้ที่ได้มานั่งคุยตรงนี้นะครับผ่านรายการของทางอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็คือเรื่องราวของบังตอเล็บเนี่ยถูกนำไปเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยโดยที่ผมเนี่ยได้ประสบเองครับผมในช่วง3จังหวะชีวิตที่เล่าเมื่อสักครู่นะครับช่วงเด็กๆ เนี่ยเราเคยไปอยู่ใช่ใช่ใช่ไปพังงาด้วยกันนะครับตอนนั้นมันก็ไปทำหน้าที่เป็นครับผมกับผมเป็นทำข้าไก่ข้าไก่เชือดไก่เชือดไก่เชือดไก่นะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นผ่านมาเนี่ยผมมาเจอตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นแล้วไปเจอบางตอเล็บเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนั้นสมัยนั้นที่กรุงเทพเนี่ยคลองหลอดคลองหลอดครับตอนนั้นทำอาชีพอะไรฮะขายกีตาร์ขายเสื้อผ้าทุกอย่างขายกีตาร์ด้วยขายกีตาร์ด้วยขายกีตาร์ขายเสื้อผ้าขายผ้ามือสองมือสองเครื่องเงินทุกอย่างครับทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยที่ไปเห็นบางตอเล็บตอนนั้นนะครับบรรยากาศเนี่ยโอ้โหเป็นร็อกเกอร์มากร็อกเกอร์ร็อกเกอร์ชอบในสายนี้สายนี้สแลส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 ตอนนั้นพี่เราก็เรียกว่าสแลส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 คลองหลอดสแลสคลองหลอดสแลสคลองหลอดนะครับก็ชีวิตของเราก็ห่างหายกันไปห่างกันไปนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยรู้จักบางตอเล็บดีว่าบางตอเล็บเนี่ย
ขาเป็นเรียกว่าสุดในมุมหนึ่งเลยสุดมุมหนึ่งสุดยังไงบ้างวันตัวเล็กช่วยเล่าพี่น้องฟังหน่อยชีวิตที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาก็เริ่มแต่อายุ16ผมอายุ16นะเริ่มมีงานประจำเดือนก็คืออันดับ10ครับก็เที่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนต่างสนิทเที่ยวด้วยกันเที่ยวก็ไปเจอเพื่อนของเขาก็เดินเที่ยวกับวัยรุ่นนะมันมีมีดอยู่ก็ไม่มีใครกล้าในกลุ่มไม่มีใครกล้าเลยก็บังก็เอาอันนี้กันเนี่ยไปข้างหลังนี่ไงอายุ16 16ปีนี่พกอีโต้แล้วอีโต้แล้วพกอีโต้แล้วเดินไปมันกับทุกอย่างนะเอารถรักษาไว้แม่ผมทำอะไรที่ว่าตอนนั้นเอารถรักษาเอารถรักษาคือมาใครควรตอนนี้ว่าตอนนั้นที่เราแม่ทำอะไรเนี่ยแม่ทำอะไรเยอะผมว่าผมทำชั่วนี่เยอะมากกว่าความดีที่ผมว่านะอย่าแบบทุกอย่างในเวลาที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งแม่มานะมาห้ามเลยพอไปเที่ยวไหนมาจะเตือนครับเตือนว่าระวังหน่อยนะอย่าเอานะนิสัยอย่างนี้ออกไปอีกกลัวมากกลัวคนอื่นกลัวเราทำลูกคนอื่นเป็นอะไรไปครับกลัวเพราะกลัวเพราะชีวิตผมเที่ยวตลอดครับอยู่เสพติดสิ่งทุกอย่างผมเอาตอนวัยรุ่นกัญชาดุมทินเนอร์ดุมกาวอะไรผมเอาทุกอย่างอยู่กรุงเทพผมก็เอาแต่ผมไม่ข้ามเส้นผมเล่นแปะครับทุกอย่างที่ของมองผมเอาทุกอย่างเหล้าเบียร์อะไรผมอยากครับแต่อย่างหนึ่งคือผมไม่ทําละหมาดเข้าเฝ้าชูตัวหรอกผมไม่เคยตอนนั้นไม่ทําไม่ทําครับที่ไม่ทําไม่รู้จักห้าเวลาไม่เอาวันศุกร์ก็ไม่เอาเดือนบวชก็ดื่มเหล้าพระเจ้าไงครับผมผมทําทุกอย่างได้ครับผมทําอะไรทุกอย่างก็ได้ผมอยู่กรุงเทพ3ปี4ปีอยู่กับผู้หญิงผมไม่มีกล้าผมอยู่กับกายแบบซีนาผมทำได้ผมไม่แคร์ผมไม่สนคือตอนนั้นเนี่ยอะไรต่างๆที่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าตรงข้ามกับความดีความดีเลยตั้งมันทำหมดเลยทำหมดเลยครับอะไรที่ใครมาท้าทายจำได้อยู่ครั้งหนึ่งมึงก็เล่ามาฟังว่าแค่มีพี่น้องเอาสินจ้างสินจ้างเล่าแค่หนึ่งแบรนด์ให้ไปฆ่าคนเลยก็ได้ได้แต่กลุ่มผมมันได้ได้แต่วันนั้นโชคดีเอารถรักษาไว้ที่ไม่ได้ทำแม่ทำสิ่งนั้นคือจะยิงแล้วจะยิงหัวโจกแล้วแต่ว่ามีเอารถให้เห็นคนหนึ่งหน้าเหมือนเพื่อนแต่เลยนิสัยก็คือว่าถ้าเห็นเพื่อนในกลุ่มนั้นจะไม่ทำก็มีสัจจะสักหน่อยหรืออย่างแต่เที่ยวก็มีสัจจะนั้นด้วยมีด้วยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่อยู่ในมุมของความมืดนะแต่ว่าเรื่องของสัจจะคำว่าเพื่อนของคำว่าเนี่ยเราก็ยังมีชอบคำพูดสัจจะเคยมีครั้งหนึ่งตอนเด็กก็ตอนเรียนหนังสืออยู่เรียนศาสนาป.1 เพื่อนบอกว่าไม่รู้มันหลอกหรือว่าเราจริงหรือเปล่านะมันบอกว่าเขียนถ้ามึงอยากจำมึงจำอะไรมึงเขียนไว้ในกระดาษแล้วมึงกลืนเข้าไปก็เลยเอาเขียนชื่อมูฮัมหมัดดีกว่าเรารักมูฮัมหมัดเนี่ยเราเรียนตอนนั้นเออรักอัลลอฮ์มูฮัมหมัดแต่อัลลอฮ์มันเราคิดแล้วว่าพระนามของผมใหญ่กว่าแต่มูฮัมหมัดนี่มันเป็นมนุษย์กับท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านดื่มกินเหมือนเราแต่ท่านมีอัคลักษณ์ที่ดีผมเลยผมรักท่านไงผมก็เขียนมูฮัมหมัดเลยผมคืนเข้าไปกลัวลืมคือตอนป.1ตอน1ป.1เด็กเนี่ยรักใครก็เพื่อนบอกว่าให้เขียนชื่อแล้วคืนกันจะจำได้แต่อันกุรอานจะไม่เขียนเพราะว่าเรารู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าแต่ยังมีความรู้สึกพอจะนึกออกไหมครับว่าทำไมถึงรักท่านนบีมูฮัมหมัดตอนนั้นตอนที่ยังเด็กตอนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีเรื่องการแกโดนอะไรโดนตีโดนเฟี้ยงไอ้ที่ไอ้เมืองไอ้นะเมืองตัวอีฟอะไรเงี้ยคือคนที่ทำคนยังไงอ่ะสามารถเฟี้ยงได้ทำเขาได้แต่เขามีไอ้ความคิดที่ข้างหน้าครับมันผมว่าไม่ใช่คนละครับถ้าเป็นผมตายแล้วเฟี้ยงผมไม่นั้นผมเอาอ่ะนะแต่ความผมว่าตรงนั้นนะผมเลยจะรักของท่านมาของสิ่งต่างๆไม่ดีต่างๆสิ่งมึนเมาเนี่ยทุกอย่างไม่ต้องถามไม่ต้องถามอะไรๆผมเซฟได้หมดร่างกายผมรับได้หมดครับรับได้หมดครับแล้วก็ชีวิตเป็นอย่างนี้มาตลอดจนมาถึงเกือบตลอดสักเท่าไหร่ได้ครับตอนนั้นก็เรื่อยๆนะก็มีครอบครัวมีลูกคนแรกก็หยุดไปพักหนึ่งครับพอลูกคนที่สองเอาละเริ่มมาอีกแล้วมันเริ่มอีกเริ่มตอนนั้นก็เรื่องยาบ้ามันเริ่มดังครับก็มาครับมาที่ลูกมันลองหน่อยลูกลองลูกรับลูกเริ่มหนักจนทุกอย่างครอบครัวเป็นไงบ้างตอนนั้นโอ้ไม่ดีเลยทั้งครอบครัวตัวเราเองตัวเราเองไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยแต่ว่ามันมีความสุขก็เราความสุขเราคนเดียวแต่เราไม่คิดถึงคนที่อยู่รอบข้างเราภรรยาไม่คิดลูกไม่คิดตอนนั้นเห็นแต่ตัวเองที่ตัวเองคือความสุขเลยนะความเห็นแก่ตัว
ความเห็นแก่ตัวมีแล้วมะกับป๋าตอนนั้นนะครับตอนนั้นเขารู้ว่าบางตัวอะไรเป็นแบบนี้ด้วยมะยังไม่รู้ตอนนั้นมะเสียแล้วอ๋อเสียแล้วด้วยแต่มะก็รู้ว่ามะแต่ว่ามะดีอย่างนึงนะก่อนที่แกจะแกถึงผมจะทำชั่วตลอดนะแต่ผมยังผมแบบยังดูอาให้มะคือว่าภาพตอนที่ว่ายังมีตอนแต่เด็กที่ว่าผมตอนม.2ผมไปงัดกับเพื่อนไปงัดบ้านพ่อเลี้ยงเอาปืนไปขายไปหนีไปกรุงเทพพอหนีกรุงเทพกลับมาที่นครก็กลับมานครเห็นมะกำลังหาบของอยู่หาบของอยู่ก็เห็นมะก็โอ้เราแม่แกรู้ว่ามองดูตอนแกหาบของแล้วเราก็เออมันถ้าใครเป็นผมว่าเห็นภาพตอนนั้นนะผมดูทางนั้นแม่กำลังเหนื่อยไอ้เรานั่งตอนนั้นก็นั่งกินเหล้าอยู่นะนั่งกินเหล้าอยู่โอ้โหดูมันบรรยากาศที่ว่าเราแต่ว่ายังใจมันยังไปอยู่ผมว่ายังอยากมันอยู่แต่ว่าใจมันยังจำเหตุการณ์นั้นได้เห็นภาพนั้นได้ผมจำได้ว่าพี่นั่งคุยกันมาแล้ววินาทีนั้นเนี่ยบางตอนเล็บขอดูอาให้มาขอดูอาด้วยขอดูอาทั้งที่ขนาดตัวเองนั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะขอดูอาแต่ขอดูอาตอนนั้นแล้วก็ขอมาตลอดเลยดูอาตอนนั้นดูอาให้แม่ตอนนั้นเนี่ยในความที่เราผิดพลาดตอนนั้นเนี่ยดูอาว่าไงดูอาว่าสิ่งที่มาทำชั่วยกให้เราสิ่งที่เราทำดียกให้มาหมดเลยแต่ขออย่างนั้นมาถ้าทำได้ถ้าอินชาอัลเลาะห์เราให้นะขอความชั่วที่มามีทั้งหมดเนี่ยมาที่ตัวฉันหมดเลยฉันหมดเลยแล้วของเราที่มีอะไรดีนั่นเอาไปหมดเลยเราไม่เอาไว้แล้วให้มาหมดจนขออย่างนั้นจนนั้นขอจนบางครั้งไม่ได้ขอเราก็บางครั้งลืมไปบ้างแต่ว่าตอนขายน้ำชาเนี่ยตอนขายน้ำชาเราจะล้างหม้อไงล้างเทน้ำอยู่เอาน้ำใส่ก็มาขอให้ความชั่วของป้ากับม้าเนี่ยที่อยู่ในน้ำเนี่ยไปกับน้ำถ้ายังหลงเหลืออยู่ขอให้มันอยู่ที่เราและความดีเราทำวันนี้ให้มากหมดเลยอะไรเล็กๆน้อยๆบางทีความดีไม่ต้องละหมาดอะไรก็ได้ความดีที่ว่าเราทำกับสิ่งเล็กอะไรนี่ไงนั่นที่เราว่าไม่ต้องจำเป็นละหมาดอะไรก็ได้มันมีความดีอยู่นะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าเข้ามาหน่อยหนึ่งก็แล้วก็ออกไปนั่นก็เราขอจนสุดท้ายวันครั้งหนึ่งวันสุดท้ายวันศุกร์มีอะไรไม่รู้มาโบเดินใจว่าคุณใส่จะเป็นอัลลอฮ์แล้วนะบอกว่ามะวันนั้นวันศุกร์จะไปสุราแล้วนั้นมันเป็นยังไงไม่รู้ไปวันศุกร์ครับไม่ได้ไปนานแล้วไม่ไปนานแล้ววันนั้นไปวันศุกร์วันศุกร์ก็ไปบอกมะวันนี้ผมเมียจะบอกมะว่ามะนะมันมะตัวมะนะไม่มีความชั่วแล้วนะความชั่วของมะอยู่ที่ลูกคนนี้มาแล้วที่เราขอรู้อาไม่เคยบอกเลยนะไม่เคยบอกตั้งแต่16ตั้งแต่วันเหตุการณ์ที่นั้นมาจนอายุตอนนั้นก็ประมาณสัก40กว่าแล้ว43แล้วมั้งครับ43ก็บอกมะวันนั้นบอกมะมะไม่มีความชั่วแล้วความชั่วอยู่ที่เรามาแล้วนะคือความดีมะพอสุขนั้นบอกว่าแบกใจก็ไม่เป็นไรพอสุขวันก่อนอาทิตย์หนึ่งเป็นวันศุกร์ศุกร์อีกมาซื้อมาที่ร้านมายืนอยู่เราก็ขับรถออกมาไปซื้อของพอดีวันนี้เห็นมะอยากกอดเอวมะจังบอกว่ารักมะจังนะก็ไปบอกมารักมะก็ประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่ามีคนมาบอกว่ามะเสียแล้วผมอยู่มาที่ร้านก่อนมาที่ร้านก่อนแล้วก็กลับไปบ้านทีนี้เด็กที่บ้านมาบอกว่ามะเสียแล้วผมเป็นอย่างนี้เลยแต่ทำนี่ละอ่านทำนี่ละเราได้กอดมาในช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กอดไม่ได้กอดมานานไม่ได้กอดมานานก็ได้กอดทำนี่ละเอาละให้ทำนี่ละก็เริ่มผมเห็นความดีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถึงแม้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องที่ตัวเองเนี่ยจะมีความผิดต่างๆเนี่ยแต่บางยังกล้าขอดูอาตอลาลากล้ายังกล้าขอกล้าตอนบอกหลายคนเนี่ยไม่กล้าขอเพราะคิดว่าตัวเองมีความผิดคิดว่าเราจะไม่รับของเราแล้วแต่บางยังกล้าขอทำไมบางถึงกล้าขอผมอยากรู้ทำไมยังความดีที่เรามีเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแหละแต่ว่าเรายังกล้าขอเพราะว่าความปราณีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมความหมายด้วยพระนามแห่งอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอเราเรียนรู้นี่คือบทแรกที่เราเรียนมาคือจำได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพราะเราเป็นผู้ทรงเมตตาปราณีมานิเสมอมาชาอัลเลาะห์มะเสียไปแล้วชีวิตก็ยังอยู่ในวงเวียนของเหมือนเดิมยาเสพติดเหมือนเดิมยังทำงานขายของก็ยังทำเหมือนเดิมครับหามาก็เสพหามาก็เสพให้ที่เหลือให้เมียให้ลูกไม่อยากเก็บแต่ก่อนใจคือการเก็บตามบางทีเราขโมยลักคำพูดหรือเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในภาวะของการเสพยาอยู่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาเราเตือนอะไรผ่านการที่เราอยู่ในสภาพอย่างนี้บ้างครับ
เตือนนะเตือนดูการชีวิตของคนขายคนเซฟอะไรอย่างนี้ดูเขาไม่ดีขึ้นเราก็ไม่ดีขึ้นนี่ทั้งมีปัญหาอยู่แล้วอย่างเหมือนกับได้เวลานะได้เวลาเอาล่ออย่าให้ทำงานของพระองค์แล้วไม่ได้ทำงานของพระองค์วันนั้นก็เสพก็ไม่นึกถึงเอาล่อเราบอกในห้องน้ำก็เสพอยู่ถ้าไม่โดนจับก็คงจะไม่เลิกอ่ะถ้าไม่โดนจับไม่เลิกแน่ไม่เลิกแน่ครับก็ดูวันนั้นครั้งหนึ่งไปมีรถถ่ายตรวจอยู่ก็ครั้งหนึ่งไปสองวันที่อื่นพอวันที่สามที่สี่มั้งเดินไม่ขอตรวจอีกทีนี้เลี้ยวกลับเลยคือธรรมดาเนี่ยจะมีสายตรวจเนี่ยมาตรวจอยู่แล้วก็ไอ้ทุกครั้งเราก็ขับผ่านปกติบางตอนเล็บคนขาขายเนี่ยคนรู้จักอยู่แล้วพ่อค้าธรรมดาไม่นึกอยู่แล้วไม่นึกแต่วันนั้นเนี่ยหลังจากที่เนียดว่าถ้าไม่โดนจับเนี่ยคงไม่เลิกไม่เลิกประมาณ2วันนะก็เลยพอเลยเจอด่านก็เลยเลี้ยวหัวกลับพอเลี้ยวหัวกลับเป็นไงครับบังขอตามมาเลยครับก็ตรวจพิรุธก็โดนจับก็ขอตรวจเยี่ยวเราก็ตรวจเองอ๋อใช่เลยพอเดี๋ยวเราที่พูดมาก็จริงปวดก็นั่งยิงไอเด็กที่แล้วที่โดนจับด้วยว่าบังนิ่งยังนะเราเตรียมตัวไว้แล้วเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวครับครับผมหลังจากโดนจับแล้วก็ตอนนั้นคิดจะเลิกเลยไหมครับด้วยฮะยังทำไมฮะไปเป็นนอนในนิ้วก่อนนอนในตารางตารางวันหนึ่งพอเดี๋ยวขอลุ่มก่อนเดี๋ยวจะเลิกเหนียดแล้วเหนียดยังมีติดเชื้อยังมีติดกลางยังมีจะเลิกอยู่ติดกลางอยู่ครับแล้วก็สุดท้ายก็ยังไม่ได้เลิกไม่เลิกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจริงๆที่กลับมาเป็นบางตอเลฟที่ใส่ชุดโต๊ะได้วันนี้ที่ละหมาด5เวลาได้วันนี้ผมมาทราบแล้วแต่ว่าพี่น้องหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับช่วยเล่าเหตุการณ์ก่อนนั้นได้ไหมครับสักนิดหนึ่งว่าช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะขับรถตัวแข็งกันมาถึงบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มาถึงไปหาลูกสาวมันไปเที่ยวก็เลยไปที่ซอยนั้นอย่าไปพูดถึงซอยไหนนะซอยที่เราไปซื้อของมายำเราก็ไปดื่มเหล้าดื่มอะไรประมาณ 3-4 กลุ่มแล้วก็น้องเขาเลี้ยงไอ้เขาดูใจกับผมเลยผมใจนักเลงกันบอกเอาอย่างนี้ก็บางวันนี้ผมมีอะไรเลี้ยงผมประมาณ 3-4 ลูกมั้งเล่นกันนี่ผมก็ไปหาลูกไม่เจอกลับมาไปเต็มที่ไปเงี้ยแล้วแข็งแตกพอกลับมาเลี้ยวกลับมาไปอยู่กลับมาถึงนี่ได้ไงน่าจะแต่มีงานไอ้สงการด้วยมันรอดได้ไงรอดได้ไงขับแข่งนี้ทื่อไปเลยเรียกมาโอ้มาถึงบ้านปั๊บถึงบ้านได้ไงถึงบ้านไงเพราะนี่ปรับตัวก็เริ่มมาจากอยู่ที่บ้านไม่ทำอะไรดูโทรศัพท์ดูทำมือถือก็ดูเบื่อตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เกิดขึ้นจุดสำคัญเมามาแล้วแข็งมาแล้วมาถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่รู้ธรรมดาก็ดูโทรศัพท์สไลด์ไปเรื่อยจุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นอะไรครับบางทีนะครับดูคลิปอาจารย์ครับอาจารย์แบบดีนะธรรมดาเนี่ยดูฟังยังไงฮะหรือไม่เคยไม่เคยฟังแล้ววันนั้นทำไมถึงอยากจะฟังฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไปเจอหน้าเขาวันนี้เมื่อก่อนแบบนึกถึงอยากจะอะไรกับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะนึกถึงหน้าอาจารย์แบบดีเหมือนเด็กอะไรเด็กมองแง่งอะไรอยู่เมื่อก่อนฟังมันจงอยู่ก่อนนะอาจารย์มันจงแต่ก็ยังแต่ว่าวันนั้นนึกยังไงไม่รู้เจออาจารย์แบบดีครับฟังเออเสียงแกดีเนาะเสียงมันเพลงฟุกแฮปปี้เพลงร็อกเมทัลลิก้าไปตึ๊กตึ๊ง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 ชอบอยู่ออกฟังได้นี่ฟังได้เดี๋ยวทีนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นมูฮัมหมัดบูซุดจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่เมื่อ2ปีที่แล้วคลิปมูฮัมหมัดมหาบุรุษแห่งโลกครับผมที่ถูกบรรยายที่หนองจอกวันนั้นผมยินเหตุการณ์ได้ฟังสดด้วยผมเองก็เสียน้ำตาแล้วผมทราบมาว่าบางตอนเล็บเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูคลิปนั้นด้วยคลิปนั้นด้วยเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยครับมันจุดเปลี่ยนอยู่ไงจุดเปลี่ยนยังไงก็ฟังมุฮัมมัดก็น้ำตาก็จะเริ่มไหลแล้วเริ่มไต่ตอนเต้นเลยจะเริ่มแล้วแกว่าใครไม่รักมุใครคนนอกศาสนิกไม่รักแล้วประวัติมุฮัมมัดแล้วไม่รักหัวใจคนนั้นตายด้านมันเข้ากินใจแล้วนะเริ่มไปน้ำตาก็เริ่มคอแต่มาที่ไอ้อะไรนะที่อาจารย์บัตบี้บอกว่าที่ไอ้สกูโบบาเกียครับออกแกเยี่ยมแกออกมาแกไม่สบายนี่แกบอกว่าฉันคิดถึงอุมมาตีแล้วซอบ้าบอกว่าฉันไม่ใช่อุมมาตีก็ท่านไม่ใช่อุมมาตีไม่ใช่ท่านคือเพื่อนของฉันสายของฉันแต่คนที่มาหลังจากฉันศรัทธาตัวฉันไม่เห็นฉันฝากสลามฝากสลามอัลลอฮ์มันกินใจโอ้คนที่เรารักเราเมื่อก่อนเราเด็กๆเราจำได้เราคือเขียนชื่อแล้วกินเข้าไปเงี้ยโอ้อย่างนี้อยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยน
ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไม่จะเปลี่ยนจะพันอย่างนั้นต้องเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์คนที่รักเราและคนที่เรารักมันตามมาดูประวัติหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างที่บัตบีบัตแทกมันแทกเราโอ้ยิ่งรักท่านมากขึ้นยิ่งรู้มากขึ้นไอเราเมื่อก่อนไม่เคยศึกษาเลยรู้แต่อย่างนี้ศึกษาเลยยิ่งรู้ยิ่งรู้โอ้ผมถ้าผมเกิดท่านนั้นสมมตินะใครก็ไม่อยากเป็นอัลลอฮ์ให้อย่างนี้ก็ทำได้แล้วถ้าเป็นได้ถ้าท่านต้องการอะไรผมให้ได้เลยแม้ชีวิตผมให้ไปตายตรงไหนผมไปเลยผมไม่ถามสักคำเลยทำอะไรแต่ในชาล้อเกิดที่นี่ก็ทำได้แล้วทำได้แล้วยิ่งใหญ่แล้วความยิ่งใหญ่ถ้าผมเกิดในนบีอื่นผมว่าผมเสียใจมากเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วเราเกิดในอุมมะของท่านนบีนะครับแล้วก็ขอบคุณสุโคตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยคนที่รักเราโดยที่เขาไม่เคยเห็นหน้าฝากสลามมาถึงเราแล้วไม่ได้พูดถึงบางทุกคนที่นั่งดูคลิปนี้เนี่ยคือฝากสลามมาถึงด้วยทุกคนคนต่างชนิดถ้าเขารู้ที่เคยสัญญากันร้อยยังไงก่อนจะมาโลกนี้เคยสัญญาไงในหัวใจของเขาจะมีจุดอีกจุดหนึ่งถ้าเขารู้ว่าจุดนั้นแล้วถ้าเขาเปิดจุดนั้นออกมาเขาจะรู้ว่าอะไรคือพระเจ้าคุณมาได้ไงคุณมาอย่างนี้ได้ไงทำไมคุณว่าคุณพัฒนาอย่างโลกนี้คุณมนุษย์วิวัฒนาการทำไมคุณไม่วิวัฒนาการต่อล่ะทำไมผมต้องมาอยู่อย่างนี้มือห้านิ้วหกนิ้วห้านิ้วนี่มือนี้ตรงนี้ถ้ามาหัวใจอยู่นี้ถ้าหมอไปหาหมอว่าหัวใจคุณอยู่นี้เอาหัวใจนี้หมอตายทุกอย่างมันถูกจัดวางถูกจัดวางไว้หมดแล้วแล้วมุฮัมมัดไม่เคยโกหกไม่เคยโกหกและเป็นคนที่รักทุกคนไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนี่แต่นี่หมดรักทุกคนทุกคนทั้งพี่น้องตอนนี้ที่เสียชีวิตไปท่านนี้ก็เสียใจที่ว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้ใช่ครับจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่อยากจะกลับเปลี่ยนเป็นตัวเองเปลี่ยนเองอยากเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วเริ่มต้นยังไงในการเปลี่ยนแปลงครับบางละหมาดแล้วเมื่อตอนนั้นเลิกแล้วก็ตอบัสกลับตัวแล้วไม่เอาแล้วบอกว่าตอนนั้นเพื่อนมาทางเฟซบุ๊กว่ากลับตัวแล้วดังนั้นนั่งคิดว่าเดี๋ยวกูเราเป็นกลับมาเหมือนเดิมอีกก็ขอดูอาอัลลอฮ์ถ้าพระองค์เป็นไปหาพระองค์แล้วถ้าพระองค์กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมขอให้พระองค์เอาชีวิตข้าพระองค์เลยเหมือนกับเรากลับรถไปแล้วรีเทิร์นกลับคือเราทิ้งพวงมาลัยหมดเลยทิ้งเกียร์อะไรหมดตรงอย่างเดียวบุ้งตรงอย่างเดียวถ้าจะเลี้ยวกลับอีกเนี่ยอัลลอฮ์ชีวิตเรากลับไปเลยกลับไปเลยไม่เอาแล้วครับเพราะผมเบื่อแล้วชีวิตอย่างนี้ผมอย่างนี้ดีกว่าผมการที่คนเราเคยอยู่ในชีวิตของมุมมืดมาตลอดแล้วพอกลับตัวยากไหมครับบางทั้งชัยฏอนดึงทั้งเสียงรอบข้างของคนที่มองว่าเฮ้ยจะได้เหรอจะกี่น้ำตอนเล็บอ่ะนะจะกลับมาแล้วผมว่าน่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นบางทำยังไงบางฝาวบางฝาวยังไงครับบางตอนนี้เราไม่มีความสามารถต้องเอาลอดดีกว่าเราดูอาตลอดครับตอนนี้ออนแอร์โดนทดสอบเยอะๆผมก็ขอดูอาตลอดครับดูอาตลอดดูอาผมดูอาผมคือนิสัยดูอาตลอดครับดูอาตลอดขายน้ำชาอยู่ช่วงเวลาของขายน้ำชาเนี่ยมันช่วงมักกะริบถึงอีชาละหมาดที่ไหนผมที่ร้านที่ร้านเลยที่ร้านเลยที่ร้านของมอตัวเล็บนี่อยู่ตรงริมถนนนะครับริมถนนแล้วก็ตอนนั้นก็จะเปลี่ยนละจะเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเวลาเราไปซื้อยาอะไรใช้เวลามัน15นาทีถึง30นาที30ไปเราก็ได้แต่นี่สุดชดสุโคตรอดทำไมไม่ได้แค่10นาทีแล้วอาทิตย์ทำไมไม่ได้ความดิบคือพอเปลี่ยนปุ๊บก็ละหมาดตรงถนนเลยเอาเลยจนพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาบอกว่ากั้นสักหน่อยก็ดีใช่ไหมครับผมครับผมมาเอาไงเอาสิผมเคยชั่วทำมาแล้วแค่ความดีมีป้าบอกว่าคำหนึ่งที่ผมจำได้คือว่าคนกู้ความคนชั่วอย่าไปกลัวกลัวคนดีครับแต่ความชั่วทำง่ายนิดเดียวแต่ความชั่วแต่โคตรอดเนี่ยคุณลองทำดูดิทำยากครับคุณละหมาดได้เวลานี่ยากครับถ้าคุณเป็นซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ดูดง่ายกว่าครับนี่สุโกตล่าห้าเวลาคุณทำยากเอาไว้ให้ผมเอาคอตัดเลยคุณละหมาดได้เวลาถ้าคุณนอนจริงยากห้าเวลายากครับไม่นิ่งหรอกจริงๆเรื่องราวชีวิตมอตโตเลฟนี่มีอะไรน่าอยากจะพูดคุยกันอีกเยอะนะครับแต่ด้วยกับว่าวันนี้เราสัมภาษณ์สดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมอตโตเลฟต้องเดินทางกลับไปนครตอนนี้อยู่ที่จังหวัดปัตตานีกันนะครับบางช่วงครับช่วยฝากพี่น้องนิดนึงแล้วกันนะครับว่าชีวิตที่ผ่านมาของบางเนี่ยสุดมาอีกแบบหนึ่งละวันนี้กลับมาได้และพยายามจะกลับต่อไปเรื่อยๆยังมีพี่น้องหลายคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่แน่จะกลับได้กลับไม่ได้หรอกเพราะผิดมาเยอะแล้วบางตัวเล็บอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องที่เขารับฟังรับชมตรงนี้บ้างครับบางครับผมก็ผมว่าแนะนำนิดเดียวดูกระจกและดูตัวเรา
ว่าคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ว่าคุณทำอะไรอยู่คุณทำไปนะคุณทำเพื่อใครเพื่อตัวเองถ้าคุณเพื่อตัวเองคุณเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคุณทำเพื่อเราสู้แล้วคุณจะทำกับให้ทุกคนทุกคนแล้วคุณจะรู้ว่าอัลเลาะห์รักคุณยังไงรอซูลรักคุณยังไงแล้วคุณจะรู้ในหัวใจของคุณว่าในหัวใจของมุมีมทุกของมุมัดทุกคนจะรู้ว่าหัวใจเราต้องการอะไรมันต้องการอะไรมันต้องการคือชูโคต่อเหรอตามแบบซุนนะห์นบีหัวใจมันต้องการหัวใจมันไม่อยู่ตรงนี้เหมือนการมุลิดเมื่อคืนบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ที่นี่มันอยู่ที่หัวใจตักวาหัวใจถ้าหัวใจต้องการความดีคุณรีบหาให้มันขอให้ทุกคนทำนี้แล้วครับหัวใจนะครับเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดนะครับหากเนื้อก้อนนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีทุกอย่างก็จะดีหมดนะครับฉะนั้นพี่น้องอย่ากลัวในการที่จะเปลี่ยนแปลงครับมีอีกหลายคนที่ในชีวิตที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกลับมาได้ไม่ใช่เฉพาะบางตอเลฟนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ต้องยังขอดุอาแล้วต้องทำงานมุ่งหน้าต่อไปแล้วก็ขอดุอาแล้วก็พยายามต่อไปนะครับแล้วเราเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านที่รับชมตรงนี้ครับกับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันดีๆวันนี้ที่เราได้พบเจอกันนะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่ในรายการเรื่องราวดีๆของชีวิตที่จะเกิดขึ้นนะครับกับมุมที่น่าสนใจของบุคคลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันนี้ล่ำลาพี่น้องสิ่งเท่านี้ครับบางตอนเล็กกับผมก็ต้องล่ำลาพี่น้องเท่านี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah